สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารักติดเกมนะครับวันนี้ครับสกินใหม่ของเรียวมาครับยากุซ่าเข้าครับผมแล้วถ้าอยากได้ทำไงอ่ะผมไปดูในร้านค้าไม่มีขายอ่ะมันต้องมาเล่นกิจกรรมเจ้าพ่อแห่งเขาดาว่าครับอันนี้แล้วกิจกรรมนี้เล่นยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับผมเมื่อกดไอคอนกิจกรรมเข้ามาแล้วจะเจอกล่อง3ใบครับเป็นซ้ายสุดกล่องจากเจ้าพ่ออันนี้กลางกล่องจากลูกพี่อันนี้และกล่องเครื่องรางอันสุดท้ายครับผมต่างกันยังไงอธิบายทางนี้ครับไอ้กล่องจากเจ้าพ่อเนี่ย300คูปองมีโอกาสได้สกินยากุซ่าเรียวมะสูงก็คือเป็นกล่องที่มีโอกาสได้สกินยากุซ่าเรียวมะสูงที่สุดครับกล่องที่2ครับกล่องจากลูกพี่มีโอกาสได้สกินยากุซ่าเรียวมะแต่ต่ำกว่ากล่องแรกนะครับกล่องเจ้าพ่อโอกาสจะสูงกว่าสุดท้ายครับกล่องเครื่องรางกล่องนี้เนี่ยไม่ได้สุ่มสกินแต่จะเพิ่มโอกาสได้สกินยากุซ่าเรียวมะสูงสุด4เท่าหรือพูดง่ายๆคือถ้าอยากจะกดไอ้300เนี่ยคนกดไอ้กล่องเครื่องรางก่อนผมจะลองดู2แบบแบบแรกผมจะกดไอ้กล่องจากลูกพี่เนี่ย5ครั้งดูว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ผมจะกดคอมโบเป็นกล่องเครื่องรางกับกล่องจากเจ้าพ่ออีกทีนึง2ชุดนะครับอ่ะผมลองจากกล่องจากลูกพี่ก่อน1ทีซื้อปึ๊บไม่ได้ครับครั้งที่1ต่อนะครับปึ๊บเฮ้ยโอ้โหมันโหลด2ครั้งเดี๋ยวครั้งที่5ผมจะลองคูณโอกาสดูบ้างกล่องที่3ไม่ได้ครับผมกล่องที่4 เจ๋งเฮ้ยผมจะกดคูณนะเอากดนี่ปุ๊บคูณจะเพิ่มโอกาสได้สกินจากกุซ่าเร็วมาผมกดปุ๊บ1ทีกดแล้วนะไปกล่องลูกพี่ต่อมาหูสรุปครับชุดแรกไม่เวิร์กอ่ะ ผมหมดไปเท่าไหร่เนี่ย290คูปองยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเอาล่ะผมจะกดไอ้กล่องเครื่องรางก่อน1ทีเพิ่มโอกาสแล้วนะครับผมจะกดกล่องเจ้าพ่อต่อนี่นะเขียนว่าเพิ่มค่านำโชคแล้วตรงนี้เห็นนะแดงๆเนี่ยแล้วโอกาสได้จะสูงขึ้นนะครับ4เท่าใช่ไหมไม่รู้เลยผมเปิดกล่องเจ้าพ่อทีนึงนะมาเรียวมาไหนวะเฮ้ยกูกดเพิ่มโชคกันเอาไว้ทำไมไม่มาวะอีกทีนึงผมตั้งงบไปที่ไม่ต้องเหลือเกิน 1,500 อีกสักทีเพิ่มโอกาสไปเรียวมาจบได้แล้วเว้ยโอเคผมสรุปดีสุดในการเปิดนะครับสรุปไปนะคือกดไอ้เครื่องรางนำโชคก่อนจากนั้นก็มากดเปิดจากกุซ่าผมไปดูกันว่าเท่ขนาดไหนอ่ะได้ละสรุปหมดไปเท่าไหร่วะเนี่ย342ชุด680แล้วก็บวกอีก290เป็น970คูปองครับเกือบเท่าสกินราสนะโอเคครับผมได้มาแล้วปึ๊บไปดูสิครับว่าเท่จริงหรือเปล่าขอลองใส่หน่อยโอ้โหบีบหัวใจเหลือเกินนะผมไปที่ฮีโร่ไฟเตอร์เรียวมาอยู่ไหนวะเรียวมานี่เป็นแบบขวัญใจหลายคนมากนะผมเลื่อนหน้าผมหน่อยปั๊บอ้าวได้แล้วนี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนวะนี่ป่ะอีเวนต์รีวอร์ดนี่ไงจะละมันจะอยู่ในนี่นะฮะอีเวนต์รีวอร์ดต้องมารับในจดหมายนะไม่ใช่มันมาทันทีนะครับกดรับปึ๊บได้ครับจากกุซ่าเคของเท่จริงว่ะขอเซฟแป๊บนึงเซฟลงเครื่องก่อนเรียบร้อยผมสกินยากุซ่าเรียวมาได้ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับปฏิเกมก็ได้ทำการทดลองเปิดดูแล้วครับว่าได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายได้แล้วเว้ย